การนี้เป็นรายการสอนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอันยองอาเซโอกลับมาพบกับพี่ซอนินในรายการคานาดารายการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้น้องๆทุกคนได้ฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเกาหลีกันอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะน้องๆคะวันนี้เราจะมาเรียนการบอกเลขชั่วโมงต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะอิลกบชีแปลว่า7โมงหรือ1ทุ่มยอดอยชีแปลว่า8โมงหรือ2ทุ่มอาหบชีแปลว่า9โมงหรือ3ทุ่มยอยชีแปลว่า10โมงหรือ4ทุ่มยอยฮันชีแปลว่า11โมงหรือ5ทุ่มยอยทูชีแปลว่าเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนน้องๆคงจะสังเกตเห็นกันใช่ไหมคะว่าการบอกเวลาในภาษาเกาหลีเหมือนกับการบอกเวลาในภาษาอังกฤษเลยค่ะนั่นก็คือเราจะใช้ AM หรือในภาษาเกาหลีก็คือโอจอนแล้วก็ PM หรือในภาษาเกาหลีนั่นก็คือโอฮูซึ่งเราจะเอาโอจอนแล้วก็โอฮูเนี่ยไว้หน้าตัวเลขเวลาที่พี่ซอนอินสอนไปนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การบอกชั่วโมงกันไปแล้วครั้งหน้าพี่ซอนอินจะสอนการบอกนาทีและการใช้ประโยคคำถามคำตอบค่ะอย่าลืมเข้าเรียนกันด้วยนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะอิลกบชีแปลว่า7โมงหรือ1ทุ่มยอดอยชีแปลว่า8โมงหรือ2ทุ่มอาหบชีแปลว่า9โมงหรือ3ทุ่มยอยชีแปลว่า10โมงหรือ4ทุ่มยอยฮันชีแปลว่า11โมงหรือ5ทุ่มยอยทูชีแปลว่าเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้พี่ซอนินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ